ไม่ว่าคุณจะเกิดราศีอะไรให้สติ๊กเกอร์ล์โฮโลแกงบ่งบอกความเป็นตัวคุณดาวน์โหลดสติ๊กเกอร์ล์โฮโรแกงน่ารักน่ารักทั้ง12ราศีได้แล้ววันนี้ที่สติ๊กเกอร์ลายช็อปหรือพิมพ์ฮโลแกงที่ช่องค้นหาอย่าลืมมาเป็นแก๊งเดียวกันนะคะเรื่องย่อละครเรื่องวังนางหง กิพพบชาติความอาฆาตมิอาจดับสูนดานุธนารักราชพักดีหนุ่มหล่อนักเรียนนอกถูกดาริกาไม้สาวไฮโซแม่ของเขาเรียกตัวให้กลับมาเมืองไทยด่วนที่สุดเพื่อดูใจดาเรศน้าสาวคนเล็กที่กำลังป่วยหนักเพียงคืนแรกที่ดานุมาถึงไทยเขาก็ฝันประหลาดทันทีดานุเห็นผู้หญิงไรยรำอยู่บนเรือกลางน้ำในเงามืดดานุพยายามตะโกนเรียกเพราะกลัวหญิงคนนั้นจะตกน้ำแต่ดานุก็เป็นฝ่ายตกลงไปในน้ำซะเอง ในคืนเดียวกันนั้นที่บ้านเรือนไทยของตระกูลธนารักษ์ราชพักดีคุณทัพประมุขของบ้านกับคุณดวงภรรยาก็ต้องตกใจตื่นขึ้นกลางดึกเพราะเสียงร้องโหยหวนของดาเรศลูกสาวคนเล็กที่นอนป่วยติดเตียงมาเป็นแรมเดือนเมื่อทั้งคู่เข้าไปในห้องก็เห็นดาเรศอยู่ในสภาพตกใจกลัวสุดขีดดาเรศโวยวายว่าถูกวิญ,ญญาณผู้ชายกับผู้หญิงใส่ชุดโบราณหลอกหลอนแล้วก็สิ้นสติไป ดาริกาซ,ซึ่งกำลังอยู่ที่ระยองโทรตามดานุให้มาสมทบที่บ้านเรือนไทยทันทีเพื่อดูใจดาเรศเป็นครั้งสุดท้ายแต่เมื่อดานุไปถึงก็พบว่าดาเรศอาการดีขึ้นเพราะได้รับการรักษาจากพี่กุลหญิงสาวลึกลับเมื่อสอบถามจากคนในบ้านก็ได้ความว่าจู่ๆพิกุลก็พายเรือมาที่เรือนไทยในเวลาเที่ยงคืนและขอดูอาการของดาเรศ พิกุนได้จับมือของดาเรธดาเรธได้สติฟื้นคืนขึ้นมาสามารถพูดคุยได้ทำให้คุณทัพกับคุณดวงผู้เป็นตาและยายของดานุมีกำลังใจในการดูแลดาเรธต่อไปขณะที่ดารานาสาวคนรองของดานุที่เป็นสาวโสดขวางโลกกลับเชื่อว่าดาเรธไม่ได้ป่วยทางกายแต่เป็นโรคจิตเภทพ,พิคุลเป็นแค่18มงกุฎ พิกุลขอแตะมือดาราทำให้ดาราได้เห็นบางอย่างในผวังความคิดของเธอแม้ดาราจะไม่รู้ว่าสิ่งที่เห็นนั้นคืออะไรแต่ก็สร้างความหวาดกลัวให้กับเธอเป็นอย่างมากและมั่นใจว่าพิกุลนั้นเป็นหมอผีมากกว่าหมอรักษาคนส่วนดารากานั้นรู้สึกว่าทุกอย่างเป็นเรื่องตลกเพราะค่อนข้างชินกับอุปนิสัยของคนในบ้านเริ่มตั้งแต่บิดามารดาที่ค่อนข้างเชื่อเรื่องลี้ลับดาราที่ปากร้ายมองทุกอย่างในทางลบดาเรที่ช่วยตัวเองไม่ได้กระสอกกระแะมาตั้งแต่วัยรุ่น ดาริกาจึงหนีบรรยากาศแบบอึดอ,อัดอึมครึมไปใช้ชีวิตอยู่ในเมืองหลวงแต่งงานกับเศรษฐีนักธุรกิจและเมื่อสามีเสียชีวิตดาริกาก็ได้รับมรดกมากมายพอที่จะอยู่ได้อย่างสบายตลอดชีวิตแต่เพราะความเป็นคนแอคทีฟชอบค้าขายดาริกาจึงยังกว้านซื้อที่เพื่อขายต่อให้กับนายทุนต่อไป ดานุขอให้ตาและยายพาดาเรตไปเช็คที่โรงพยาบาลแต่ทั้งคู่ไม่ยินยอมยืนยันจะรอพิกุลที่สัญญาว่าจะมารักษาดาเรตทุกเที่ยงคืนทําให้ดานุหงุดหงิดใจเป็นอย่างมากเพราะเขาไม่เคยเชื่ออะไรที่ไม่มีข้อพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ดานุขอให้แม่อยู่รอพิกุลด้วยกันเพื่อดูวิธีการรักษาซึ่งเมื่อได้พบกันดานุกลับรู้สึกคุ้นเคยกับพิกุลอย่างประหลาดเหมือนเคยได้พบกันมาก่อน เพียงพิกุลแตะมือดาเรศดาเรศก็สามารถลุกขึ้นเดินได้ในระยะสั้นๆยิ่งสร้างความศรัทธาให้กับคุณทัพและคุณดวงมากยิ่งขึ้นเมื่อดานุเค้นถามถึงสาเหตุการป่วยของดาเรศพิกุลกลับพูดถึงแต่เรื่องของกรรมและวิญญาณที่ตามมาทวงถามความยุติธรรมซึ่งดาริกาเป็นคนปลดปล่อยวิญญาณเหล่านั้นออกมา ลาริกาตกใจมากที่พิคุณรู้ความลับที่เธอตั้งใจปิดไว้นั่นคือเธอได้เดินทางไปที่บ้านหลังเก่าของตระกูลที่ระยองและเปิดประตูโรงเก็บเรือมาดโบราณที่คุณทัพสั่งห้ามนักหนาไม่ให้ใครเข้าไปเพราะที่ประตูได้ลงยันสะกดวิญญาณร้ายที่สิงอยู่ในเรือเอาไว้พิกุณจากไปพร้อมกับทิ้งท้ายไว้ว่าถ้าไม่แก้ที่ต้นเหตุตระกูลธนารักราชพักดีต้องประสบกับหายนะ คำพูดของพิกุลทำให้คุณทัพและคุณดวงไม่สบายใจเป็นอย่างมากพยายามเค้นถามดาริกาว่าไปทำอะไรจนดาริกาต้องยอมรับสารภาพคุณทัพตกใจดานุที่ถูกกันออกไปจากห้องไม่ได้ยินเรื่องที่ตากับยายสนทนากับแม่เพียงแต่ได้รับการกำชับจากคุณทัพว่าอย่าไปใกล้น้ำเป็นอันขาด จินจิรวัตรจิรภัยบูร์ทายาทนักธุรกิจชื่อดังของเมืองไทยเพื่อนสนิทของดานุสมัยเรียนอยู่ที่ต่างประเทศด้วยกันรู้ว่าดานุกลับไทยจึงดึงตัวดานุเข้ามาช่วยงานเขาในตำแหน่งสปอร์ตเอเจนซี่คอยจัดหานักกีฬามาสวมเสื้อผ้าในแบรนด์ของเขาที่วีราหรือวิทเพื่อนเกสาวเป็นดีไซเนอร์มาออกแบบให้โดยมีพอลลี่หรือพันลวีทายาทสื่อสิ่งพิมพ์ชื่อดังแฟนสาวของดานุที่ตามกลับมาเมืองไทยเข้ามาช่วยงานด้วย งานแรกคือการเคลียร์ปัญหากับกบโตนักฟุตบอลแบทบอยที่ไปเซ็นสัญญาเป็นแบรนด์แอมบาสเตอร์กับจินแต่โตไม่พอใจในค่าตอบแทนจึงเกเรและเบี้ยวงานดานุใช้กฎหมายข่มขู่และสัญญาว่าเขาจะหาช่องทางให้โตทำเงินให้ได้มากกว่าสัญญาที่ทำไว้โตจึงยอมกลับมาทำงาน เสร็จจากเรื่องของการเซ็นสัญญาดานุก็รีบเดินทางไปที่ระยองเพื่อตามหาเพลินนักกีฬาว่ายน้ําสาวดาวรุ่งเพื่อติดต่อให้เข้าสังกัดตามที่พอลลี่แนะนํามาดานุนึกถึงคําขอร้องของตาแต่ก็ไม่สามารถทําใจให้เชื่อได้ดานุตัดสินใจรับงานนี้ซึ่งตั้งแต่กลับมาจากบ้านเรือนไทยดาริกาก็เจอกับเรื่องเวลวร้ายต่างๆทั้งในเรื่องงานเรื่องส่วนตัวซึ่งเป็นไปนตามที่พิกุลทำนายทุกอย่าง ดานุกับพอลลี่ไปที่ระยองได้พบกับเพลินนักว่ายน้ําเพลินตกลงรับงานทันทีเพราะหลงรักดานุตั้งแต่แรกเห็นหลังจากนั้นพอลลี่ชวนดานุอยู่ท่องเที่ยวต่อและได้พบกับบ้านเรือนไทยหลังหนึ่งที่ปล่อยทิ้งร้างเอาไว้บ้านเรือนไทยที่เขารู้สึกคุ้นตาจนแน่ใจว่าเป็นหลังเดียวกันที่เขาฟันเห็นอยู่บ,บ่อยๆพอลลี่อยากไปพายเรือเล่นแล้วเกิดเรือล่มอย่างไร้สาเหตุดานุลงไปช่วยเอาไว้พอลลี่บอกว่ามีคนฉุดขาไว้ แต่ปรากฏว่าเป็นแค่เชือกเก่าๆพันข้อเท้าอยู่แต่เมื่อกลับมากรุงเทพดานุเล่าเรื่องบ้านโบราณที่ระยองให้ตากับยายฟัง ดานูขอให้คุณทัพเล่าถึงสาเหตุของการตายของทุกคนโดยละเอียดแต่คุณทั่ายเบียงบอกแต่ว่าทั้งหมดเป็นอุบัติเหตุทำให้ดานูต้องรอเจอกับพิกุลเพราะพิกุลบอกเขาว่าจะนัวิธีแก้อาถรรพ์ของตระกูลให้ที่สำคัญดานูต้องการหายจากอาการละเมอซึ่งแม้จะไม่เชื่อว่าเป็นเรื่องลี้ลับแต่เขาก็อยากจะพิสูจน์ว่าพิกุลจะทำได้จริงไหมพอลลี่เริ่มรู้สึกไม่พอใจที่ดานูไม่มีเวลาให้เธอแรงหึงทำให้พอลลี่กับดานูทะเลาะก,กันบ่อยขึ้นแม้ดานูจะไม่เคยนอกใจเธอเลยก็ตาม เพลินที่แอบชอบดานุจึงมักหาโอกาสใกล้ชิดดานุอ้างว่ายัางทําได้ไม่ดีเพราะตนเป็นนักว่ายน้ําไม่ใช่นางแบบจนดานุต้องช่วยติวและสอนให้เธอรู้จักมีความมั่นใจในตนเองซึ่งเป็นสิ่งที่เพลินขาดดานุจึงคอยดูแลเพลินอย่างไม่ห่างเพื่อไม่ให้เธอเกิดอันตรายขึ้นมาอีกจนขอยกเลิกสัญญาพอลลี่เห็นท่าทีเพลินที่มีต่อดานุเธอก็เริ่มมั่นใจว่าเพลินแอบชอบดานุยิ่งมีเพื่อนสาวอย่างจอมขวัญ และเพียงฟ้าขอย,ยุยงจึงเข้าใจผิดว่าดานุเปลี่ยนไปเพร่อมีใจให้กับเพลินโตซึ่งหมายปองพอลลี่ได้ทีสายไฟว่าดานุกับเพลินลอบไปพบกันอยู่บ่อยๆพอลลี่เลยประชดดานุด้วยการไปเที่ยวกับโตจนเกือบถูกโตลวนลามร้อนจนถึงจินต้องเข้ามาให้สติพอลลี่และยืนยันว่าดานุกับเพลินไม่มีอะไรกัน ดานุจึงพาพอลลี่ไปที่บ้านเรือนไทยพอลลี่ได้รับการต้อนรับจากคุณทัพและคุณดวงเป็นอย่างดีส่วนดาริกานั้นแสดงท่าทีว่าไม่ชอบความเป็นสาวหัวสมัยใหม่ของพอลลี่จนไปะทะคา,ารมกับดาริกาซึ่งเชียร์พอลลี่อย่างเต็มที่แต่เมื่อพิกุลปรากฏตัวขึ้นพอลลี่ก็ได้เริ่มคลางแ่งใจอีกครั้งเพราะพิกุลเป็นสาวสวยงดงามไม่เหมือนกับหมอเลยสักนิดยิ่งพวกคนรับใช้เล่าว,ว่าพิกุลกับดานุพบกันหลายครั้งและชอบพูดคุยกันเพียงลำพังพอลลี่ก็ยิ่งไม่ไว้ใจดานุพิกุลรักษาดานุดด้วยกการสะจิต จนดานุดำดิ่งอยู่ในโลกของความฝันเขาเห็นเจ้าสัวกำลังลอยคออยู่กลางทะเลเรือสำเภางกำลังจะจมอย่างช้าๆลมพายุกระหนำ่ำฝนฟ้าร้องอย่างบ้าคลั่ง เจ้าสัวหอลอยคอเจียนอยู่เจียนตายก็ตัดสินใจสาบานต่อเทพวารีว่าหากตนรอดไปได้ตนจะบูชาคนเป็นๆดานุสะดุ้งตื่นพิกุลทําให้ดานุได้เห็นสิ่งที่เป็นความลับดํามืดของตระกูลธนารักษราชพักดีและดูเหมือนว่าเวลาของพวกเขาก็ใกล้จะหมดแล้วดานุรีบถามความจริงจากคุณทัพทันทีคุณทัพถึงกับอึ้งที่ดานุล่วงรู้ความลับของตระกูลธนารักษราชพักดีนั่นคือ ทุกรุ่นในตระกูลจะต้องบูชายันด้วยชีวิตคนหนึ่งคนเพื่อให้ตระกูลได้มั่นคงสืบไปซึ่งคุณทัพเลือกที่จะไม่ทําดาเรดเข้ามาได้ยินและโทษคุณทัพว่าเพราะคุณทัพไม่ยอมทําตามบรรพชนตนจึงต้องป่วยเป็นโรคกรรมโรคเวรน,นี้คุณทัพขอให้พิกุลบอกวิธีแก้คํำสาปของเจ้าสัวหอเพราะตนไม่ต้องการทําลายชีวิตใครแต่พิกุลยืนยันว่ามีเพียงวิธีเดียวก่อนจะกลับออกไปอย่างผู้มีชัยแผนการแก้แค้นของเธอใกล้ะจะสําเร็จแล้ว โตที่กำลังร้อนเงินก็ไปรับเงินล้มบอลมาจากเจ้ามือพนันรายหนึ่งและเมื่อถึงวันแข่งจริงเขากลับไม่สามารถทำได้ตามที่สัญญาก,กับโตพนันเจ้ามือจึงมาทวงเงินพร้อมกับดอกเบี้ยโตระแวงเพราะถูกเจ้าหนี้ตามติดจนทำได้ไม่ดีในการซ้อมดานุเห็นความผิดปกติจึงตามมาสืบจนรู้ว่าโตนั้นคิดจะล้มบอลเพื่อรับเงินจากเจ้ามือพนันดานุไม่พอใจและต่อว่าโตที่ทรยศอาชีพของตัวเอง จินรู้เรื่องที่ดานุกับโตมีเรื่องกันจินจึงยกเลิกสัญญาของโตในเรื่องของการเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์กระทั่งวันหนึ่งเมื่อโตเห็นดานุขับรถอยู่กับพอลลี่ด้วยความเมาและโกรธแค้นจึงขับรถปาดหน้า ดานุเสียหลักชนกับเสาไฟฟ้าข้างทางพอลลี่สลบไปและพักพวกก็เข้ามากระทืบดานุต่อส่วนโตลากพอลลี่ออกมาหวังจะข่มขืนแต่ดานุก็ช่วยเหลือพอลลี่เอาไว้ได้ดานุคิดแค้นโตที่ลากพอลลี่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยจึงตามจะไปเอาคืนถึงบ้านแต่พวกเจ้าหนี้พนันมาดักรอเจอโตอยู่แล้วโตถูกปืนจ่อหัวดานุมองอยู่ด้วยใจที่อาฆาตแต่สุดท้ายดานุก็ตัดสินใจที่จะช่วยเหลือโตด้วยการเจราจาเรื่องหนี้สินที่โตติดค้างอยู่ เมื่อเขาเห็นโตโดนยิงเข้าที่ไหล่ข้างหนึ่งเพราะเขาได้เรียนรู้ว่าการแก้แค้นไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นการให้อภัยต่างหากจึงจะดับไฟแค้นในใจได้โตเองก็สัญญาที่จะปรับปรุงตัวอาการของดาเรสทุดลงอีกครั้งดานุพยายามหาพิกุลจนพบคราวนี้พิกุลพาดานุดำหนิงไปในจิตใต้สำนึกเขาได้เห็นความตายการบูชายันของไอ้ทองและอีแก้วาธาตุผู้ครร้าย ไอทองถูกเจ้าสัวหอจับบูชายันด้วยการมัตราสังลอยไปกลางแม่น้ำก่อนที่จะถ่วงให้ดำดิ่งลงไปใต้ผืนน้ำเพื่อให้ขาดใจตายและสะกดวิญญาณไว้ในเรือมาดส่วนอีแก้วเป็นคนใช้ในเรือนของทวดทิวยั่วยวนทวดทิวจนลักลอบได้เสียกันคุณแม้นเมียเอกของทวดทิวได้โอกาสที่จะกำจัดอีแก้วจึงยุให้ทวดทิวนั้นบูชายันอีแก้ว จะได้มีทยายาทสืบสกุลเพราะในอดีตหลวงธนารักราชพักดีก็ทำเช่นนั้นทวดถิวแม้ล่วงเข้าสู่วัยกลางคนแต่ไม่มีลูกเสียทีจึงสั่งให้คนลากตัวอีกแก้วไปบูชายันและสะกดวิญญาณไว้ในเรือมากเช่นกันและไอ้ทองกับอีกแก้วก็คือวิญญาณที่ตามหลอกหลอนดาเรศมาตลอดดานุได้สติขึ้นมาด้วยความหดหูใจพิกุลย้ำว่านี่คือสิ่งที่ตระกูลของดานุต้องทำตามคำสาบาน การละเมือของดานุคือการเตือนซึ่งหากยังไม่มีการบูชายันดานุอาจจะต้องสังเวชชีวิตเองพอลลีท่ที่คลางแคลงใจเรื่องความสัมพันธ์ของเพลินกับดานุนัดเพลินเพื่อมาเคลียร์ปัญหาที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง เพลินสารภาพตามตรงว่าชอบดานุจริงแต่เธอก็รู้อยู่แก่ใจว่าดานุไม่ได้ชอบเธอ,อยังไม่ทันจะได้จบปัญหาพอลลี่ก็ถูกคนที่ดาริกาล่อไปให้ทำร้ายจับขึ้นรถตู้ไปเพลินพยายามจะช่วยแต่ก็ถูกทำร้ายจนสลบจินพยายามติดต่อเพลินรวมไปถึงพอลลี่ก็ติดต่อไม่ได้ดานุนอนไม่หลับเพราะเรื่องมากมายในหัวเขาตัดสินใจไปรอพิกุลที่ท่าน้ําเขาเจอกับพิกุลที่นั่นเธอถามเขาเพื่อความแน่ใจเรื่องที่ดานุไม่เชื่อเรื่องการบูชายันดานุยืนยันคำเดิมพิกลจึงชวนเขาขึ้นเรือ เรือของพิกุลพาดานุย้อนเวลาในสมัยรัชกาลที่ห้าเขาพบว่าตนก็คือพญาธนารักษราชพักดีหรือเทียดของเขานั่นเองนางจวนซึ่งเป็นบ่าวมาบอกให้เขาบูชายันพิกุลมือรองของเขาตามคำสั่งของคุณแค่ซึ่งเป็นเมียเอกและเจ้าสัวหอพ่อของเขาปฏิเสธเพราะเขารักพิกุลมากพิกุลกับพญาธนารักษพบรักกันที่วัดวังลุ่มที่ระยองพิกุลเป็นลูกคนเล็กของสปเริดตาชดเธอมีพี่สาวชื่อนางสายที่ชอบเล่นอาคมของขลัง เมื่อพิกุลเห็นว่าพญาธนาไม่มาหาเธอจึงไปตามตัวพญาธนาที่พระนครแล้วก็ได้พบว่าพยาธนามีเมียแล้วแถมยังคิดจะจับเธอบูชายันด้วยพิกุลแค้นใจมากกลับบ้านเล่าเรื่องที่ตนจะถูกบูชายันให้สายฟังและสั่งว่าหากตัวเองถูกบูชายันจริงเธออยากให้นางสายนำวิญ,ญญาณของเธอไปทำเป็นโฮงคลายเพื่อจะได้แก้แค้นทุกคนในตระกูลธนารักราชพักดีพิกุลถูกคนของคุณแขตามมาจับตัวและลากลงเรือไปจริง นางสายที่เตรียมการอยู่แล้วก็ช่วยไว้ได้ทันพระยาธนารีบเดินทางมารายองเพื่อช่วยพิกุลเขาจับนางชวนมาเค้นจนรู้ว่าพิกุลกำลังจะถูกฆ่าตายดานุเห็นตัวเองอยู่ในร่างพรยาธนารักยืนอยู่ที่ศาลาท่าน้ำด้วยความรู้สึกเศร้าส้อยครูหนึ่งก็เห็นเรือลำหนึ่งล่องผ่านมาหญิงสาวที่กำลังร่ายรำอยู่บนเรือพร้อมกับบทเพลงที่สาบแช่งตระกูลพญาธนารัก เมื่อเรือลำน้อยล่องเข้ามาหยุดอยู่ตรงหน้าดานุในคราบพยาธนารักษ์หญิงสาวหันกลับมาทําให้เขาเห็นหน้าได้ชัดว่าเป็นพิกุลพิกุลพูดตัดพ้อกับพยาธนารักษ์เรื่องที่เขานั้นสั่งบูชายันเธอไม่ทันที่พยาธนารักษ์จะได้อธิบายพิกุลก็ดึงมีดที่เน็บเอาไว้ปาดคอตัวเองร่างของพิกุลดำดิ่งลงพื้นน้าเธอไม่แม้แต่จะพยายามเอาชีวิตรอดจ้องมองเขาด้วยแววตาที่เครียดแค้นดานุสะดุ้งตื่นขึ้นมาพบว่าตัวเองอยู่บนเรือเพียงคนเดียว เขารู้แล้วว่าแท้จริงพี่กุลไม่ใช่คนแต่เป็นวิญญาณร้ายที่ตามมาแก้แค้นคนในตระกูลของเขาขณะที่ดานุกำลังเศร้าใจอยู่นั้นเขาก็หันไปเห็นรูปพระรูปหนึ่งยืนอยู่ที่ศาลาท่าน้ำดานุรีบพายเรือก,กลับเข้าฝั่งอย่างทุลักทุเลพระยันที่มายืนรอเขาอยู่นั้นเดินทางมาเพราะเห็นว่าเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นในตระกูลธนารักราชพักดีดูเหมือนจะมีคนคิดหมุนวงล้อแห่งกรรมขึ้นมาอีกครั้ง ขณะที่ดานุกําลังพูดคุยกับพระยันอยู่นั้นจินก็โทรมาหาเขาเล่าให้ดานุฟังว่าขณะที่เขามาตามหาดานุที่บ้านพอลลี่กับเพลินนั้นหายตัวไปเขาพยายามตามหาจนเพลินบาดเจ็บอยู่จึงรู้ว่าพอลลี่โดนดาริกาจับตัวไปที่ระยองเพื่อทําพิธีบูชายันพอลลี่ถูกดาริกาจับมาที่ท่าน้ําโดยมีดาราและดาเรดรออยู่ดาริกาถึงเวลาที่ไม่กล้าลงมือจึงพายเรือออกจากท่าไปพร้อมกับพอลลี่ที่ฟื้นตัวขึ้นมาและต่อสู้กับดาเรด ดาเร่ชักมีดจะปาดคอพอลลี่พอลลี่พยายามดิ้นหลบทําให้มีดปาดโดนไปที่หัวไหล่ก่อนที่ดาเร่จะผลักให้พอลลี่ตกลงจากเรือและดำดิ่งลงไปในน้ําดานูรีบดำน้ําลงไปช่วยทันทีใต้น้ําดานูเห็นพิกุลกําลังดึงขาพอลลี่ให้ดำดิ่งลงไปเรื่อยๆจึงรีบเข้าไปแกะมือพิกุลออกแล้วกอดพิกุลไว้เพื่อให้พิกุลนั้นพาวิญ,ญญาณเข้าไปแทนเพราะเขารู้สาเหตุของเรื่องราวทั้งหมดแล้วขณะที่ดานุกอดพิกุลไว้ความรักที่เขามีต่อเธอทั้งชาตินี้และในอดีตชาติ ทำให้พิกุลได้เห็นเรื่องราวบางอย่างในอดีตที่เธอไม่เคยรู้พระยานารักษราชพักดีนั้นไม่เคยคิดจะฆ่าเธออย่างที่เธอคิดเขาพยายามที่จะช่วยเหลือเธอให้รอดพ้นจากการบูชายันในครั้งนั้นต่างหากหลังจากที่พิกุลตายพระยานาก็เสียใจจนล้มป่วยภาพในอดีตทําให้พิกุลเข้าใจทุกอย่างเธอจึงดึงร่างของดาน,นุข,ขึ้นไปจนพ้นน้ําดาเรทที่กําลังจมน้ําก็ได้เห็นภาพในอดีตเช่นกันเธอคือแม่แค่เมียเอกของพญาธนารักษที่เป็นคนสั่งฆ่าพิกุลนั่นเอง ดาเรดและพอลลี่ถูกหามส่งโรงพยาบาลแต่ไม่นานดาเรดก็สิ้นใจก่อนที่จะถึงมือหมอดารากลัวความผิดเธอจึงรีบขับรถหนีแต่กลับถูกผีไอ้ทองและอีกแก้วตามมาหลอกจนขับรถชนต้นไม้ดาราลากร่างของตัวเองออกมาแต่ผีท่าทั้งสองยังคงหลอกเธอจนดาราคลุ้มคลั่งราวกับคนเสียสติหลังจากที่วิญญ,ญาณของพิกุลถูกปลดปล่อยแล้ว ขยันก็ทำพิธีเผาเรือมาดเรือโบราณที่ตระกูลธนารักราชพักดีบูชามานานหลายร้อยปีเพื่อปลดปล่อยวิญญาณผีไอ้ทองและผีอีแก้วจากเรือมาดที่อยู่ในโรงเก็บเรือของตระกูลเป็นอันจบสิ้นเวรกรรมกันแต่เพียงเท่านี้พอลีตัดสินใจขอเลิกกับดานุเพราะรู้ดีว่าดานุนั้นไม่เคยรักเธอเลยตั้งแต่แรกผู้หญิงในความฝันคนนั้นต่างหากที่ดานุเฝ้ารอคอยทั้งสองจึงเลิกรากันอย่างเข้าใจ พอลลี่ตัดสินใจกลับไปใช้ชีวิตที่อเมริกาเช่นเดิมส่วนดานุตัดสินใจละทางโลกเข้าสู่ทางธรรมเขาเสียสละตนเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลทั้งหมดให้กับดวงวิญญาณที่ต้องตายไปด้วยความเชื่อที่ผิดๆของบรรพบุรุษของตนและพิกุลหญิงสาวที่ตนรักติดตามชมละครเรื่องวังนางหงได้เร็วนี้ทางช่องเ็ดสี